เอาคลิปไปวางไว้ไหนวะเนี่ยหาไม่เจออีกอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกอันหนึ่งแทนนะครับก็คือเป็นเคเบิลนะครับอันนี้นะที่เอาไว้รัดตัวไลเซอร์นะและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการจั๊มตัว power supply นะครับเอาให้มันติดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับจะทำไงก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมพี่จ่ายพี่ channel นะครับ channel นี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับผมประเด็นเรื่องของ power supply นะครับผมทำคลิปออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคลิปแล้วเนี่ยตั้งแต่วิธีการเลือกนะครับในสไตล์ของผมแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นเรื่องของการเลือกว่าจะเอาเป็นแพลตินัมหรือเป็นโกลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของ efficiency นะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่มันดูแล้วมันคุ้มค่าใน long term ระยะยาวนะครับผมเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้มาทำการอัปเกรดเครื่องนะครับเหมืองแล้วกันนะครับก็คือเปลี่ยนจาก1660นะครับเอ้ยไม่ใช่พูดผิด1060นะครับให้เป็น1660ซุปเปอร์นะแล้วก็พอดีมันยังเหลือการ์ดที่เป็นตัว2060อยู่นะครับแล้วผมเองก็มี power supply อยู่อีกตัวนึงแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็คือตัวจั๊มแล้วกันเนาะตัวสายพ่วงแล้วกันเนาะของผมเนี่ยที่มีอยู่นะครับมันจะเป็นแบบที่เป็นพ่วงได้ power แค่2ลูกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะพ่วง power เป็น3ลูกนะครับซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีเป็นสายพ่วง3อันเนี่ยเราก็เอามาเสียบกันปกติได้เลยนะครับแต่พอดีผมมันไม่มีแล้วกันนะครับก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับคือก็มันก็จะมีวิธีการเปิดตัว power นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นต้องใช้สายพ่วงนะครับก็คือเปิด power ปุ๊บมันก็ติดเลยคล้ายๆ power server หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นตัว power ที่มันมีสายเป็นสีๆนะครับเราก็ใช้วิธีการจำนะครับตัวสายเส้นสีเขียวกับเส้นสีดำนะครับก็คือเอาไอ้ตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยแทงเข้าไปเลยนะครับก็คือเชื่อมเป็นตัว U นะครับแต่กรณีที่สายของเรานะครับเป็นตัวอย่างผมใช้เนี่ยในเมืองไทยเราแล้วกันเนาะคือสายมันไม่ได้เป็นสีแล้วกันเนาะเนี่ยนะมันจะเป็นดำๆหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูนะครับว่าตกลงมันต้องจำรูไหนกับรูไหนนะครับก็จะทำไงเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับ power ที่ผมเลือกใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็น RM850 ตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจาก Advice นะครับเปิดออกมานะโอเคนี่นะครับแล้วก็เอาสายอันนี้นะครับมาพ่วงเข้าไปก่อนนะครับเป็น24พิน ATX ตรงนี้นะครับ2ช่องนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้นะก็เสียบลงไปเลยนี่นะครับแล้วก็ปลายสายมันก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่นะโอเคนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูก่อนนะครับก็คือตัว power นะพอเราเปิดปกตินะครับถ้าเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะไม่ติดอะไรเลยนะครับมันก็จะอยู่เฉยๆออกมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปพ่วงไม่มีสายพ่วงเนี่ยมันก็จะไม่เปิดนะมันก็จะไม่รันนะครับเราก็ต้องมาจั๊มนะครับขั้วมันนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับขั้วเนี่ยปกติเขาจะให้เชื่อมนะครับเป็นสายสีเขียวกับสีดํานะครับแต่อันนี้มันเป็นสีดําทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องเอาตัวคลิปหนีบกระดาษนะครับมาเสียบเข้าไปนะซึ่งวิธีการนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาร์คไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะนี่นะพอดีจังหวะมันมาพอดีนะนี่นะ24พินนะครับให้เพื่อนๆเอาไอ้ขั้วไอ้ตัวล็อกนะครับวางไว้ด้านบนนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็นับ1 2 3 4อันที่4อันนี้นะครับ4บวก5นะเชื่อมกันนะครับ4กับ5 2อันนี้นะเชื่อมกันปุ๊บมันก็จะติดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็แนะนำว่านะครับถ้าเกิดจะทำไอ้พวกนี้นะก็ให้ปิดสวิตช์ก่อนนะแล้วก็ถอดปลั๊กออกก่อนนะให้ไฟไม่ต้องมาเลี้ยงนะ
เดี๋ยวไฟจะช็อตกันนะครับทีนี้นะก็เอาคลิปนะครับมาคลิปของผมนี่สนิมกินไปหมดแล้วนะครับก็ระวังบาดทะยักกันด้วยนะทีนี้นะครับก็ทำการง้างอ่ะเดี๋ยวผมจะวางกล้องนิดนึงนะโอเคเห็นนะครับคลิปก็เราก็ทำการง้างมันออกง้างออกอย่างนี้เลยเอาให้มันเป็นแค่เส้นลวดแล้วกันนะประมาณนี้นะสนิมกินบาดทะยักกินแน่นอน อ่ะประมาณนี้นะพอได้มาแล้วนะครับก็หยิบสายขึ้นมานะครับนับใหม่นะ1 2 3 4 4กับ5นะ2อันนี้นะครับแล้วก็เอาคลิปนะครับแยงเข้าไปใช้คำถูกไหมแยงอีกขานึงด้วยอ่ะโอเคโอ้ยแน่นเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่4กับ5นะใส่คู่เข้าไปเลยโอเคประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็งอไว้ก็ได้นะทีนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยอย่านะอย่าเอามือไปจิ้มมันอย่าเอามือไปจับนะครับเป็นไปได้ก็เอาอะไรมาพันปิดไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้หัวนี้เราก็ไม่ได้ต้องการไม่ใช่ต้องการเราก็ไม่ได้เอาไปต่ออะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมวางไว้อย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันนะกดปุ่มเปิดปึ๊บโอ้ยอุ้ยเสียวเสียวโอเคเอามุมนี้แล้วกันพอปุ่มเปิดปึ๊บพัดลมหมุนติ้วเลยเห็นปะโอเคเนาะสำเร็จนะครับเรียบร้อยกดปิดจึ๊บถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อให้เป็นความเซฟนะครับก็ทุกครั้งนะครับถอดปลั๊กก่อนนะอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะช่อง4กับช่อง5นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็คืออันนี้นะอันนี้นะครับก็คือสายรัดไลเซอร์นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งแกะไลเซอร์ออกมานะมันจะมีสายรัดนะครับหรือสายรัดของ power หรืออะไรนี้ก็ได้นะครับในกล่อง power เนี่ยมันก็จะมีนะครับไอเนี่ยพวกที่มัดสายไฟอันนี้นะครับที่มันเป็นลวดข้างในนะครับข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีฉนวนกั้นนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีปอกเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองปอกดูก่อนนะแล้วลองเอามาเสียบดูนะครับว่ามันจะใช้ทริกเกอร์ตัว power ได้หรือเปล่าเนาะโอ้โหใช้มือดึงก็ได้นะนี่นะครับเพื่อนล็อกไว้ดึงปึ๊บเรียบร้อยออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นปลายอย่างนี้สองด้านเลยนะครับโอเคเนี่ยนะผมจะงอปลายมันนิดนึงนะครับให้มันดูแบบมีความแน่นหนานิดนึงนะจะได้ไม่หลวมนะครับทีนี้นะครับมือบิดๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองยัดเข้าไปดูนะครับหยิบปลายมานะครับอันสี่นะจิ้มนิ้วจะอันห้านะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้นะมันจะติดหรือเปล่านะโอเคมาดูกันนะกดปุ่ม start เรียบร้อยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละนะมันก็เป็นแค่ตัวทริกเกอร์นะครับก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาคลิปเพิ่มนะครับโอเคครับผมก็โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับวิธีการเปิดตัว power supply นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายพ่วงนะครับก็วิธีการนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใส่พ่วงให้เปลืองเงินแล้วกันก็เอาตัวที่เป็นตัวมัดไลเซอร์หรือว่าตัวมัดใน power เองเนี่ยเอามาจิ้มทําเป็นตัวทริกเกอร์ได้เลยนะครับซึ่งก็จิ้มแค่ช่อง4กับช่อง5นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม